มะกรูดค่ะก็ใบขึ้นช่ายนะคะสวัสดีค่ะพบกับช่องน้ำชาชาแนลนะคะวันนี้เมนูวันหยุดนะคะน้ำชาจะมาทำรังไข่ผัดเครื่องต้มยำนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นรังไข่นะคะหั่นล้างทำความสะอาดเรียบร้อยค่ะแล้วก็ใบขึ้นช่ายนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องต้มยำนะคะแล้วก็จะมีพริกค่ะใบมะกรูดค่ะตะไคร้นะคะแล้วก็โขกรวมกันเลยค่ะส่วนของเครื่องปรุงนะคะก็จะมีชูรสรสดีนะคะน้ำปลาซอสฝาเขียวน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำมันนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะคะใส่ข่านะคะให้ละเอียดก่อนนะคะก็ใส่ตะไคร้นะคะจะโขกรวมกันทีเดียวก็ได้นะคะถ้าเป็นพวกหินนะคะแค่พอหยาบๆนะคะประมาณนี้พอนะคะจะได้กลิ่นหอมของเครื่องต้มยำค่ะเดี๋ยวเราไปผัดกันเลยนะคะตั้งน้ำมันให้เดือดก่อนนะคะแล้วก็เอาเครื่องต้มยำที่เราตำไว้ผัดลงไปนะคะหอมดีนะคะใส่ไก่ลงไปเลยค่ะผัดจนสุกนะคะก็ปรุงรสไปได้เลยค่ะก็ดีนะคะหอมนัวนะคะความผักเขียวก็มันหอมนะคะผัดจนสุกแล้วปรุงรสได้ที่แล้วนะคะนี่นะคะสุดท้ายนะคะใบกุ้งช่ายใส่ไปเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะรังไข่ผัดเครื่องต้มยำค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเมนูรังไข่ผัดเครื่องต้มยำนะคะลองไปทำกินกันดูนะคะอาจจะใช้ชิ้นส่วนอื่นของไก่ก็ได้นะคะ
งั้นคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะคะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ